เรายังคงเกาะติดเรื่องของพี่เสกโลโซนะฮะหลังจากที่มีภาพนะฮะเป็นคลิปเลยยิงปืนขึ้นฟ้า10นัดนะฮะนี่ไงก็ไม่จบเลยจะไม่จบใช่ไหมฮะแล้วก็มีการประกันตัวปล่อยกันไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวันนี้พี่เสกก็มีการโพสต์ภาพขณะที่ช่างมาซ่อมประตูบ้านนะฮะที่เสียหายจากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอรินทราชเนี่ยนะบุกเข้าควบคุมตัวเมื่อวันที่31ธันวาคมนะครับพร้อมมีข้อความบอกว่าค่าซ่อมประตู 50,000 บาท 58,000 บาทนะฮะทั้งหมดนี้ใครจ่าย50,000 เลยเหรอฮะ 58,000 บาทซ่อมประตู 58,000 จริงเหรอพี่เสกเชซ่อม 5,000 ก็พอไหมคือยังไงแต่ว่าอาจจะเป็นประตูไม้เนื้อดีอะไรอย่างนี้นี่ฉันไม่ทราบจริงครับผมด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานกระทรวงตำรวจแห่งชาตินะฮะเผยว่าในวันที่เข้าจับกุมตัวคุณเสกเนี่ยก็มีทั้งหมายจับนะหมายค้นก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะครับส่วนทางการที่คุณเสกเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องในโซเชียลเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทันทีนะฮะแล้วก็มีการแนะให้คุณเสกเนี่ยหยุดโพสต์นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลรวมถึงยอมรับโทษตามกระบวนการของกฎหมายและที่เสกเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติดนั้นเนี่ยตรงนี้ตำรวจมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนเช่นกันนะครับครับผมยังไงก็ตามนะฮะอยากให้คุณเสกนี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นศิลปินที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมนะครับฝ้าอดีตภรรยาคุณการนะฮะก็มีการสนุกตรงนี้โพสต์ภาพกับลูกสาวนะฮะผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าฉันคงทำให้เธอได้เท่านี้ขอให้เธอก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งฉันเชื่อมั่นว่าวันใดที่ไม่มีฉันจะเธอจะไม่สะทกสะท้านต่อปัญหาใดๆแม่รักกวางมากๆนะลูกนี่นะฮะก็เป็นกำลังใจจากเป็นกำลังใจให้คุณแม่ใช่แล้วแล้วก็ทางคุณการก็ได้โพสต์ภาพลูกชายน้องเสือนะครับมีการแท็กหาพี่เสกด้วยครับพร้อมข้อความแปลเป็นไทยนะครับว่าผมอยากให้พ่อปลอดภัยไม่ต้องห่วงผมผมเป็นเด็กดีเรียนโรงเรียนไม่ใช้ยาไม่ดื่มมากครับผมสุขภาพดีและสบายดีผมมีเพื่อนที่ดีที่นี่เพื่อนที่ดีกลับมาในประเทศไทยรักพ่อครับแหมได้ฟังลูกชายลูกสาวพวกนี้ก็สบายใจเนาะการแปลเป็นไทยนี่เหมือนกับใช้ Google Translate ครับผมน่าจะเป็น Translate นะดูบางคำไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้เห็นถึงความตั้งใจว่าลูกๆจริงก็เป็นห่วงคุณพ่อแหละเนาะนะฮะก็เป็นกำลังใจพิเศษขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีแล้วกันซึ่งจริงคนในวงการก็เป็นห่วงกันหลายคนก่อนหน้านี้ก็มีนักหงาเนี่ยออกมาพูดถึงล่าสุดนะครับก็เป็นนักร้องศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่อย่างแอดนะแอดคาราบาวนะครับแต่งเพลงให้เลยฮะชื่อเพลงว่าเสกไม่ได้พร้อมร้องเพลงดังกล่าวเนี่ยฝากถึงพี่เสกโลโซด้วยเมื่อวันที่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับพี่แอดได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับกับเพลงเสกไม่ได้นี่แหละพร้อมเนื้อหาผ่านเพจ Facebook คาราบาว Channel ซึ่งในบทเพลงดังกล่าวเนี่ยมีเนื้อหาเตือนสติแล้วก็ให้กำลังใจรุ่นน้องอยู่อ่ะเพลงจะร้องยังไงเนื้อหาเป็นยังไงลองไปฟังกันดูดีกว่าคุณผู้ชมครับเชิญเลยครับเสกสังสุขพี่มายคือลูกผู้ชายเมเฟเมอร์เสกสังสุขพี่มายแต่เสกไม่ได้ดังตั้งชื่อเสกยังต้องมันฝึกเปลือหรือใครเสกได้ในวันเดียวเดินมาถูกทางมาถูกซอยที่มาเสกโลโซผู้โด่งดังไม่ผิดหวังแม้พลาดฟังช่างหัวมันเถอะน้องเอ้ยพี่ก็เคยยิ่งกว่าน้องร้องรำทำเพลงดีที่สุดไม่มีใครเสกได้ในวันเดียวนะครับผมวันเดียวเสกอะไรไม่ได้นะครับคุณคะไม่คุณร้องเพลงเหรอคะขอโทษแทนขอโทษพี่แอดด้วยนะครับคือเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์เพลงใจสั่งมาที่ร้องโดยนายแอดคาราบาวด้วยนะครับผ่าน Facebook เพจ Facebook นี่แหละคาราบาว Channel เรียกว่าก็เป็นการให้กำลังใจอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็เป็นการเตือนสติระหว่างพี่น้องที่เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยนะครับใช่ตอนนี้เป็นไอดอลของหลายๆคนใช่น้องๆที่ตามพี่เสกจริงพี่เสกเนี่ยเป็นนักดนตรีที่เก่งมากแต่ว่าเราก็ต้องเลือกตามในสิ่งที่ดีนะฮะนะฮะครับผม